ันนี้พี่ดูเรื่องทั่วไปให้นะคะพี่ก็จะจับมา10 ใบเหมือนดูให้ที่โต๊ะนะใบแรกนี้ก็บอกถึงว่าช่วงเนี้ยน้องจะต้องมีเรื่องลังเลมีเรื่องสับสนมีเรื่องภวังค์ภวงค์ใจหรือว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจอะค่ะตัดสินใจไม่ตกต้องตัดสินใจคิดหน้าคิดหลังแต่ถึงแม้จะมีเรื่องคิดหน้าคิดหลังตัดสินใจไม่ตกยังไงก็ให้ค่อย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 นิ่งนิ่งค่อยค่อยคิดค่อยค่อยตัดสินใจไปนะคะอยู่กับอารมณ์ภวังค์ภวงค์ใจนั้นให้ได้นะมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบเกิดความไม่แน่ไม่นอนไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นรอบๆตัวน้องในช่วงพฤศจิกจากเนี้ยไปจากกลางพฤศจิกาปลายพฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้แหละปลายพฤศจิกาธันวานี่แหละมันก็จะเกิดความไม่แน่ไม่นอนการเปลี่ยนแผนการผิดนัดอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่แล้วในที่สุดถ้ามองใช่เรื่องภวังค์ภวงค์ใจเรื่องไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันมีแทรกเข้ามาแต่ในภาพรวมแล้วชีวิตน้องก็ยังดีอยู่นะคะชีวิตก็ยังดีอยู่นะความรักความสุขสมความสมหวังอะไรเงี้ยมันก็ยังดีอยู่นะแต่ทีนี้ส่วนที่น้องต้องระวังอีกก็คือว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยอะไรที่จะมีอุบัติเหตุอะไรที่จะมีเรื่องแตกหักเสียหายมีปากมีเสียงมีเสียทรัพย์เนี่ยน้องก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดๆแต่หน่อยนะอะไรที่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหกล้มหกคว้างอะไรที่มันจะแบบโป๊ะขึ้นมาเป็นแบบอุบัติเหตุจากความเร็วเป็นอะไรเงี้ยต้องระวังแต่ถ้าในส่วนดีเนี่ยก็คือน้องก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะมีแบบซิกเซนอะอะไรจะได้อะไรจะไม่ได้อะไรจะอุบัติเหตุอะไรสังหรณ์ใจใช้ซิกเซนให้เป็นประโยชน์แต่ถ้ามองในแง่ดีนะถึงแม้มันจะมีเรื่องให้สับสนมีเรื่องต้องระวังเรื่องแตกหักเสียหายมีเรื่องแบบเจ็บมีเรื่องแบบให้คิดมากกังวลใจเนี่ยนะแต่ว่าโชคลาภก็มีนะเรื่องฟุกๆนะเรื่องฟุกๆเรื่องที่เป็นโชคลาภเรื่องที่คาดไม่ถึงก็จะมีแทรกเข้ามานะคะต้องระวังเรื่องความรักด้วยไม่ได้ถามว่าน้องมีแฟนหรือยังนะคะมันจะมีเรื่องความรักใหม่ๆแทรกเข้ามาเป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่ทำให้อาจจะว้าวุ่นใจบ้างแต่มันก็เป็นความรักที่ดีแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้น้องว้าวุ่นใจบ้างนะเวลาคบเพื่อนคบฝูงก็ให้ระวังไอ้เพื่อนที่จริงใจไม่จริงใจบ้างนะคะในภาพรวมอ่ะพี่ว่าออกมาค่อนข้างจะดีนะพี่ตามองเห็นความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะมองเห็นความอุดมสมบูรณ์มองเห็นความสุขความสมหวังมองเห็นความก้าวหน้านะมากกว่ามองเห็นโชคลาภมากกว่านะส่วนที่จะแบบมีเรื่องภาวะภูมิใจมีเรื่องคิดบ้าและมีเรื่องจะต้องระวังช็อตที่มันจะแบบแตกหักเสียหายอุบัติเหตุจากความเร็วเนี่ยมีบ้างแต่เมื่อเทียบกับส่วนดีเทียบกับโชคลาภความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนนั้นมันจะเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นจากนี้น้องดำเนินชีวิตจากวันที่พี่ตาพูดถึงเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยก็ให้สบายใจว่าเฮ้ยส่วนดีเรายังดีนะเรามีแผนแล้วจะทำอะไรก็ทำนะคะแต่ส่วนที่ต้องระวังก็คือให้ระวังพวกอุบัติเหตุพวกเสียทรัพย์แล้วก็พยายามอยู่กับวันที่แบบมีเรื่องภาวะโครงใจมีเรื่องคุ้มใจให้ได้ที่พี่ตาพูดมาในคลิปเนี่ยพี่ตาตอบข้อเดี๋ยวข้อ4มั้ย1 2 3ข้อ4นะส่วนข้อ1 2 3พี่ตาพิมพ์ตอบแล้วนะคะ